ับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับเช้านี้นะฮะจริงๆก็เปลี่ยนมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่ามันมีเหตุก็คือว่ามันเปลี่ยนไอ้นี่ด้วยลีกในการแข่งขันด้วยแล้วก็มีคนมาถามว่าแล้วจะใช้ตัวอะไรนะฮะก็คือมันจะเป็นลีกที่ชื่อว่า Cash Cup นะครับก็คือจะใช้โปเกมอนที่จับภายในวันที่30นะฮะเป็นต้นไปถึงจะแข่งได้ก็คือโปเกมอนที่จับมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนี่แหละนะครับบางคนบอกว่าจับมาไอ้ CP น้อยทำไงก็ต้องหา CP เยอะนะครับหรือไม่ก็อย่าลงแข่งเลยครับเพราะว่าเปลืองดัตมากแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะลองไปหานะหาแล้วก็ลองดูว่าเอามาลงแข่งได้หรือเปล่านะครับอาจจะใช้ท่าเดียวนะฮะไม่เปิด2ท่าเปลืองดัตนะฮะแล้วก็มีบอสครับบอสที่เกิดตอนนี้นะครับก็ในส่วนของบอสที่พอจะเอาไปลงเล่นได้นะครับบอส1ดาวนะฮะตัวรัสตัวนี้นะครับนี่นะฮะหรือว่าโตมาเป็นเจ้าหญิงเนี่ยน่าจะพอได้อยู่นะครับผมตัวรัสตัวนี้เดี๋ยวนะฮะผมขอดูข้อมูลแป๊บนึงผมจำท่าไม่ได้ละนะฮะตุ๊ดเป็นแฟรี่นะฮะกาดีวอร์ผมไม่แน่ใจนะกาดีวอร์ก็ใช้ท่าเป็นคอนฟิวชั่นไปเลยครับหรือไม่ก็ชามนะฮะคอนฟิวชั่นหรือว่าชามไปเลยก็ได้นะครับน่าจะพอได้อยู่ก็คือเอามาแก้ขัดช่วงนี้นะฮะคอนฟิวชั่นหรือว่าชามนะฮะแล้วก็บอสหนึ่งดาวตัวมาอีกแล้วครับเจ้าหมาตัวนี้นะฮะ กิตตี้เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวไอ้ตอนนี้มันมีร่างกลางวันกับร่างกลางคืนนะฮะร่างพบค่ำรอก่อนนะฮะตอนนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรดีสามดีมาแล้วนะฮะแต่ว่ารอในติดเขาปล่อยร่างพบค่ำก่อนนะครับไม่ต้องหาวิธีนะฮะตอนนี้ยังไม่มีนะฮะแล้วก็เคลิงตัวนี้ก็น่าจะพอเอาไป PVP ได้อยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เอาตัวนี้ได้อยู่หมุนหน้าแล้วก็สนับบูที่เอาไป PVP ได้เลยนะครับร่างที่2เป็นแกนบูนะก็ใช้ท่าชามได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็บอส3ดาวนะฮะโทเกติกนะฮะอันนี้น่าจะเอาไปเล่นลีก2500แหละนะครับเพราะว่า CP ตอนนี้มันอะไรอ่ะมันเกินโมแล้วมันเกินนะครับอีกตัวนึงที่น่าจะไปเล่นได้ก็คือตัวนี้ครับอโรล่ามาโลวะตัวนี้นะฮะเอาไปเล่น PVP ได้นะครับยิงคาตีตอนบูทอากาศนี่แจ่มเลยนะฮะดันน้อยนะฮะฟอเรทีสตัวนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับผมไม่เคยใช้นะฮะคุณแอคเขาเรียกมากะลองก็เหมือนมากะลองเลยนะฮะก็ลองดูฮะตีตอนไม่บูทเนี่ยอย่าไปเล่นได้แล้วก็อาราคาซามนะบอส3ดาวตัวนี้ก็เอาไปทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็บอสเมก้านะฮะจะเป็นเมก้าชาริซาร์ดวายนะครับสำหรับคนที่สงสัยนะฮะตีบอสเมก้าได้หินนะฮะจะไม่ได้ตัวนะฮะได้ตัวธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ค่อยตีนะฮะแล้วก็บอส5ดาวยังอยู่ฮะเทปูเทเลเลอะไรเนี่ยนะฮะนะก็ลองตีตัวนี้เจ้าหญิงนะฮะแล้วก็สนับบู้เอาไปใช้ได้นะฮะมาลวักใช้ได้นะครับน่าจะ3ตัวนี้แหละหลักๆนะครับที่พอจะเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็จับตามพื้นก็ยังมีอยู่นะฮะเดี๋ยวเช้านี้ผมจะออกไปแล้วก็ลองไปจับดูแล้วลองเอามาไม่รู้จะไหวป่ะนะเพราะว่าตาผมยังกระพริบไม่เลิกเลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูแล้วกันครับนะฮะก็คือมองไกลๆได้อยู่แต่มองใกล้ๆนานๆแบบจอมือถือเนี่ยตามันจะกระพริบนะเหมือนกล้ามเนื้อตามันมีปัญหานะครับโอเคสำหรับเช้านี้สั้นๆแค่นี้ครับสำหรับคนที่อยากจับอยากเปลี่ยนบอสฮะบอส1ดาวบอส3ดาวน่าจะตีเองได้อยู่นะครับ
่วนบอส5ดาวเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้คลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับส่วนไอ้ตัวเลขข้างล่างที่เป็นสีชมพูตรงนี้นะฮะนี่นะฮะคืออันนี้คือบูทอากาศนะ308นี่คือ100นะฮะอันนี้คือตัวเลขที่100นะฮะ IV 100นะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ